โอเคก็เริ่มเลยนะในบทแรกเลยเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้บทนำใช่ไหมครับซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปในทางฟิสิกส์โดยเฉพาะยิ่งที่เราจะใช้ในทางโพลาศาสตร์นะครับคือฟิสิกส์เนี่ยลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะอันหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ก็คือวิชาฟิสิกส์เนี่ยเราถือว่าเป็นวิชาที่มีลักษณะเชิงปริมาณนะครับคือเชิงปริมาณคำว่าเชิงปริมาณหมายความว่าความรู้ในทางฟิสิกส์ทุกอย่างจะต้องนำเสนอในรูปของตัวเลขนะหรือปริมาณที่วัดเป็นตัวเลขได้ความรู้อะไรก็ตามที่ไม่สามารถนำเสนอในเชิงปริมาณหรือเป็นตัวเลขไม่ได้หรือวัดค่าไม่ได้เนี่ยมันถือว่ายังไม่ใช่ความรู้ที่สมบูรณ์ในทางฟิสิกส์นะครับหลายคนบอกว่าฟิสิกส์นี่เหมือนกับเรียนคณิตศาสตร์เลยคำนวณลูกเดียว AR อะไรก็คำนวณซึ่งอันนั้นก็มีส่วนแต่ว่าสำหรับนักฟิสิกส์เราบอกว่าฟิสิกส์เราใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือคือเป็นภาษานะครับความแตกต่างของฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเลขในทางฟิสิกส์จะต้องมีมิติมีความหมายทางกายภาพคือมีมิตินะฮะคำว่ามิติหมายความว่าอะไรเทียบกันนะครับอย่างเช่นในคณิตศาสตร์บอกว่า1บวก1เท่ากับ2ในทางคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องอธิบายต่อว่า1คืออะไร2คืออะไรรู้แต่ว่ามันเป็นปริมาณทางคณิตศาสตร์1บวก1เท่ากับ2แต่ในทางฟิสิกส์1บวก1เท่ากับ2มีความหมายได้สารพัดใช่ไหมครับอย่างเช่น1เมตรบวก1เมตรได้2เมตรใช่ไหม1กิโลกรัมบวก1กิโลกรัมได้2กิโลกรัมจะเห็นว่า1บวก1เท่ากับ2เหมือนกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยคนละเรื่องเลยความยาวเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมอันนี้คนละเรื่องใช่ไหมครับนอกจากนั้น1บวก1เท่ากับ2ในทางคณิตศาสตร์อย่างที่บอกเขาไปสนใจว่า1กับ1ที่มาบวกกันคืออะไรแต่ในทางฟิสิกส์1กับ1ที่มาบวกกันมีลักษณะที่สำคัญอันหนึ่งก็คือมันต้องเป็นปริมาณชนิดเดียวกันเมื่อกี้ผมบอก1เมตรบวก1เมตรได้2เมตร1กิโลกรัมบวก1กิโลกรัมได้2กิโลกรัมใช่ไหมครับถ้าผมถามว่า1เมตรบวก1กิโลกรัมได้เท่าไหร่1เมตรบวก1กิโลกรัมถ้าไม่ดูหน่วยก็คือมัน1บวก1ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราดูหน่วยของมันหาว่า1เมตรบวก1กิโลกรัมได้เท่าไหร่ไม่มีความหมายถูกไหม1เมตรบวก1กิโลกรัมไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นปริมาณในทางฟิสิกส์เป็นปริมาณที่มีมิตินะครับเป็นปริมาณที่มีมิติเมื่อเป็นปริมาณที่มีมิติเวลาเราจะเอาปริมาณทางฟิสิกส์มาบวกกันจะต้องคำนึงถึงมิติของมันเสมอซึ่งไม่ใช่แค่การบวกนะฮะบวกลบคูณหารยกกำลังถอดรากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงมิติของมันเสมอนะครับทีนี้มิติคืออะไรในภาษาอังกฤษนะครับมิติใช้คำมาจากคำว่า dimension นะครับมิติมาจากคำว่า dimension นะเป็นคำแปลตรงตัว dimension ในทางฟิสิกส์คำว่ามิติเนี่ยมันหมายถึงชนิดของปริมาณนะครับมันหมายถึงชนิดของปริมาณว่าในขณะนี้เรากำลังพูดถึงปริมาณชนิดไหนยกตัวอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะความยาว1เมตรกับมวล1กิโลกรัมเนี่ยเป็นปริมาณที่มีมิติต่างกัน1เมตรเป็นตัวแสดงมิติของความยาวกิโลกรัมเป็นตัวแสดงมิติของมวลนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยของปริมาณเนี่ย
จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าขณะนี้เรากำลังพูดถึงปริมาณที่มีมิติอะไรแต่ว่ามันมีความแตกต่างระหว่างคำว่ามิติกับคำว่าหน่วยอยู่นะครับในทางฟิสิกส์เนี่ยถ้าเราพูดในภาพกว้างที่สุดเนี่ยเราจะใช้คำว่ามิติแต่ว่าถ้าเกิดในทางปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมองมันในรูปของหน่วยแต่ต้องระวังว่ามิติกับหน่วยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมบอกว่า1เท่ากับ 2.54 ได้มั้ยครับ1เท่ากับ 2.54 มันหมายความว่าอะไรในทางคณิตศาสตร์ถ้าเราไปตอบอย่างนี้ก็โดนกาหัวกระดาษทันทีว่าผิดถูกไหมครับแต่ในทางฟิสิกส์ถ้าผมเติมตรงนี้เข้าไปอีกนิดนึงหนึ่งนิ้วเท่ากับ 2.54 เซนติเมตรสมการนี้ถูกต้องทันทีถูกไหมครับสมการนี้ถูกต้องทันทีโดยนิยามความยาว1นิ้วมีค่าเท่ากับ 2.54 เซนติเมตรตรงนี้เรากำลังบอกว่าหน่วยนิ้วกับหน่วยเซนติเมตรบอกปริมาณที่มีมิติเดียวกันคือความยาวปริมาณที่มีมิติความยาวสามารถจะบอกด้วยหน่วยนิ้วก็ได้หน่วยเซนติเมตรก็ได้หน่วยคืบก็ได้หน่วยซอกก็ได้นะครับหน่วยไมล์ก็ได้หน่วยหลาก็ได้หน่วยกิโลเมตรก็ได้เป็นปริมาณที่มีมิติเดียวกันแต่เมื่อเราใช้หน่วยต่างกันตัวเลขที่ระบุตรงนี้สามารถจะแตกต่างกันได้ซึ่งเมื่อผมใส่หน่วยเข้าไปปุ๊บอย่างที่บอกนะครับสมการนี้จะถูกต้องทันทีแต่ถ้าไม่มีหน่วยมันไม่มีความหมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปริมาณที่มีมิติเดียวกันคือความยาวสามารถจะมีหน่วยได้มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างหน่วยกับความยาวหน่วยกับมิตินะครับในทางกลศาสตร์เรามักจะยุ่งเกี่ยวกับมิติอยู่3อันหลักๆนะครับอันที่1คือความยาวนะครับมวลความยาวเราจะใช้สัญลักษณ์เป็น L แทนมิติของความยาวย่อมาจากคำว่าเลงนะครับมวล M แล้วก็เวลา T นะครับเวลา T เราจะเกี่ยวข้องกับมิติ3อันนี้เป็นส่วนใหญ่ยกเว้นบทสุดท้ายที่พูดถึงอุณหภาศาสตร์นะครับอาจจะมีอุณหภูมิแทนมิติโดยใช้ตัวทีต้าตัวนี้นะครับปกติเราใช้แทนมุมใช่ไหมครับแต่ในทางฟิสิกส์บางครั้งอุณหภูมิเราจะใช้ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก่อนจะถึงบทสุดท้ายเนี่ยเราจะมีมิติ3อันนี้เป็นหลักนะครับโอเคพอเราเข้าใจคำว่ามิติคืออะไรแล้วเป็นสิ่งที่บอกชนิดของปริมาณที่เราสนใจเราก็จะตอบโจทย์ข้อ1ได้แล้วปัญหาในลักษณะของโจทย์ข้อ1เนี่ยนะครับเราจัดกลุ่มอยู่ในปัญหาที่เรียกว่าการวิเคราะห์มิติการวิเคราะห์มิติการวิเคราะห์มิตินี้มีประโยชน์นะครับเวลาเราทำโจทย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิธีนึงที่จะเช็คว่าคำตอบเราผิดหรือเปล่าคือการวิเคราะห์มิติถ้าสมมุติว่าเราแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนึงแล้วเราจับ2ข้างนี้เท่ากันแล้วเราอยากรู้ว่ามันผิดไหมให้เราลองวิเคราะห์มิติของมันดูถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มิติของปริมาณ2ข้างนี้เหมือนกันแสดงว่าเดี๋ยวก่อนถ้ามิติของปริมาณ2ข้างนี้ไม่เหมือนกันแล้วเราเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าคำตอบนั้นผิดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามิติเหมือนกันมีแนวโน้มว่าจะถูกแต่ยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ถ้ามิติต่างกันเนี่ยผิดแน่นอนนะครับโอเคทีนี้ในโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าอะไรเขาถามว่าปริมาณ A และ B จำเป็นจะต้องมีมิติเดียวกัน
ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ใดต่อไปนี้นะครับถ้าพูดมาเมื่อกี้นี้ฟังดูน่าจะตอบได้ทันทีนะครับว่าข้อไหนที่ว่าเป็นคำตอบแต่เราลองมาไล่ดูทีละข้อนะครับลองมาไล่ดูทีละข้อเอาข้อขอไข่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับไปที่กอไก่ B ส่วน A B เป็นปริมาณทางกายภาพ A เป็นปริมาณทางกายภาพอันหนึ่งถามว่า B ส่วน A จำเป็นจะต้องมีมิติเดียวกันไหมถ้าเราจะตอบว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นลองคิดดูสิว่ามีปริมาณอะไรที่เขียนอยู่ในรูปของผลหารของปริมาณที่ต่างชนิดกันเยอะแยะใช่ไหมครับยกตัวอย่างอย่างเช่นความเร็วใช่ไหมความเร็วคืออะไรครับความเร็วก็คือระยะทางหารด้วยเวลาใช่ไหมครับมิติของความเร็วเวลาเราจะพูดถึงมิติของปริมาณอะไรก็แล้วแต่เรามักจะใช้สัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมวงเล็บสี่เหลี่ยมแบบนี้เราหมายถึงมิติบางครั้งก็หมายถึงหน่วยนะครับเวลาเราใช้วงเล็บสี่เหลี่ยมแล้วมีปริมาณอยู่ข้างในแบบนี้เนี่ยหมายถึงมิติหรือหน่วยแล้วแต่กรณีความหมายก็ใกล้เคียงกันถ้าเกิดเราพูดถึงมิติของความเร็วก็จะอยู่ในรูปของระยะทางหารด้วยเวลาจะเห็นว่ามันอยู่ในรูปของผลหารของปริมาณต่างชนิดกันเพราะนั้นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ b หารด้วย a ใช่ไหม b ส่วน a ตรงนี้จำเป็นไหมครับที่ a กับ b ต้องมีมิติเดียวกันไม่จำเป็นถูกไหมข้อควาย a คูณกับ b ปริมาณมีปริมาณอะไรบ้างไหมครับที่เขียนอยู่ในรูปของผลคูณของ2ปริมาณซึ่งแตกต่างกันยกตัวอย่างเราเรียนมาแล้วนะอย่างเช่นงานเท่ากับอะไรครับสูตรใช่ไหมครับงานคือแรงคูณระยะทางใช่ไหมทีนี้แรงเนี่ยโอเคมันจะมีมิติที่ซับซ้อนหน่อยนะมีมิติที่ซับซ้อนหน่อยนะเดี๋ยวจริงๆเรื่องนี้เราจะเรียนในบทต่อไปแต่ว่าถือว่าเราต้องเรียนมาแล้วแน่นอนนะครับในระดับมัธยมก็คือเรารู้ว่าแรงเนี่ยจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ ma ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมิติของแรงก็คือมิติของมวลคูณกับมิติของความเร่งมิติของมวลก็คือมวลที่เราพูดไปแล้วแต่ความเร่งคืออะไรความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วถูกไหมครับคือความเร็วหารด้วยเวลาแล้วความเร็วคืออะไรความเร็วก็คือระยะทางหารด้วยเวลาเพราะฉะนั้นมิติของความเร่งก็คือระยะทางหารด้วยเวลากำลังสองใช่ไหมถ้าเรายังจำได้หน่วยของแรงเนี่ยเราเขียนอยู่ในรูปของหน่วยนิวตันใช่ไหมครับซึ่งอาจจะเขียนได้ในอีกแบบหนึ่งก็คือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองเห็นไหมกิโลกรัมก็คือมวลเมตรก็คือความยาววินาทีกำลังสองก็คือเวลากำลังสองเพราะนั้นจะเห็นว่ามิติของแรงกับมิติของระยะทางเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันใช่ไหมระยะทางก็คือระยะทางแรงก็คือมวลคูณกับระยะทางหารด้วยเวลากำลังสองนั่นหมายความว่าเราสามารถจะมีปริมาณที่มีมิติต่างกันคูณกันได้แล้วก็ได้ตัวใหม่ออกมาใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เกี่ยวข้อกอไก่ข้อนี้น่าสนใจ b หารด้วย aไม่ใช่ b ยกกำลัง a ใช่ไหมครับ b ยกกำลัง a ถามว่า b ยกกำลัง a ยกตัวอย่างปริมาณที่มีมิติเป็นตัวยกกำลังนะครับเป็นตัวยกกำลังมีอะไรบ้างยกตัวอย่างได้ไหมครับพื้นที่ใช่ไหมสมมติว่าเรามีพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับ
กว้าง b ยาว b พื้นที่ก็คือระยะยกกำลัง2ใช่ไหมในกรณีของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะเขียนตรงนี้ได้ว่าเป็น b ยกกำลัง a เมื่อ b คือระยะคือขนาดของรูปกว้างคูณยาวแล้วก็ a เท่ากับ2ใช่ไหมครับในกรณีนี้จะเห็นว่า b มีมิติของระยะทางหรือความยาวแล้ว a มีมิติของอะไรครับ a มีมิติของอะไรจะเห็นว่าตัวนี้ตัว a ตัวนี้คือตัวเลขเฉยๆถูกไหมครับเป็นตัวเลขเฉยๆตัวเลขเฉยๆในทางฟิสิกส์เราบอกว่ามันไม่มีมิติหรือพูดอีกอย่างนึงก็ได้คือมีมิติเท่ากับ1คำว่ามีมิติเท่ากับ1หมายถึงว่าไม่มีมิติมีความหมายเดียวกันนะมีมิติเป็นเท่ากับ1ไม่ได้เป็นปริมาณอะไรมีมิติเท่ากับ1หรือไม่มีมิติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น b มีมิติเป็นระยะทางแต่ a ไม่มีมิติแสดงว่า a กับ b เป็นมิติไม่จำเป็นต้องมีมิติเดียวกันก็สามารถจะตอบคำถามได้สามารถจะคำนวณได้นะครับทีนี้ที่ผมบอกว่ากรณีนี้น่าสนใจเพราะว่าในกรณีที่เป็น b ยกกำลัง a เนี่ยนะครับประเด็นที่สำคัญคือตัวยกกำลังจะต้องเป็นปริมาณที่ไม่มีมิติเสมออันนี้จำไว้เลยนะครับถ้าเป็นตัวเลขยกกำลังเนี่ย b ยกกำลัง a ตัวนี้ b จะมีมิติอะไรก็ได้แต่ a ต้องเป็นปริมาณที่ไม่มีมิติเสมอทำไมต้องเป็นอย่างนั้นผมบอกว่าสมมติ b ครับตัวเลขอะไรสักอย่างนึง b เท่ากับ1เมตรใช่ไหมครับ1เมตรยกกำลัง2ก็ได้1ตารางเมตรถูกไหมผมถามว่า1เมตรยกกำลัง2กิโลกรัมหมายความว่าอะไร1เมตรยกกำลัง2กิโลกรัมหมายความว่าอะไรหรือ1เมตรยกกำลัง2นาทีหมายความว่าอะไรไม่มีความหมายถูกไหมครับ1เมตรยกกำลัง2นาทีหมายความว่าไงหมายความว่าพูดคำว่า1เมตรให้ยาวได้ถึง2นาทีอย่างนั้นหรือเปล่า1เมตรให้ยาวได้2นาทีหมายความว่าอย่างนั้นไหมไม่ใช่มันไม่มีความหมายใช่ไหมเมตรยกกำลัง2 ตัวเลข2หมายถึงว่าเอาตัวเลข1เมตร2ตัวมาคูณกันใช่ไหมแต่1เมตรยกกำลัง2นาทีไม่มีความหมายตรงนี้สำคัญนะครับทุกครั้งที่เราเขียนสมการอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในรูปยกกำลังเนี่ยเราเช็คได้เลยว่าคำตอบของเราถูกหรือเปล่าถ้าไอ้ตัวที่ยกกำลังยังมีหน่วยติดอยู่หรือมีมิติติดอยู่แสดงว่าผิดแน่นอนมันมีมิติไม่ได้ตัวที่ยกกำลังนะครับแล้วไม่ได้มีแค่ยกกำลังนะอย่างเช่นพวกฟังก์ชันไซน์คอสแทนนะไซน์เอ็กซ์เนี้ยx ที่อยู่ในนี้ก็ห้ามมีหน่วยนะห้ามมีหน่วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่เราเรียนกันเนี่ยเช่นไซน์30องศาใช่ไหมเรามองว่า x ตัวนี้เป็นมุมแล้วมุมมีหน่วยเป็นองศาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วองศาจริงๆแล้วมุมเนี่ยเป็นปริมาณที่ต้องไม่มีหน่วยนะครับองศาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่หน่วยของมุมเนี่ยเป็นปริมาณที่ไม่มีหน่วยแต่การที่เราบอกว่ามุม30องศาเนี่ยจริงๆเป็นแค่ตัวบอกให้เรารู้ว่าไอ้ตัวเลขตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขเฉยๆนะมันเป็นตัวเลขที่ระบุมุมใช่มั้ยมันเป็นตัวเลขที่ระบุมุมคือบอกให้รู้ว่าไอ้ตัวนี้คือมุมนะไม่ใช่ตัวเลขอื่นแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อใส่เข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับต้องไม่มีหน่วยหรือไม่มีมิติจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปถึงมุมอีกหน่วยนึงซึ่งจริงๆเป็นมุมที่เราจะใช้เป็นหลักในทางฟิสิกส์นะครับก็คือมุมในหน่วยเรเดียนโดยนิยามของมุมในหน่วยเรเดียนเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นปริมาณที่ไม่มีหน่วยนะครับนี่จำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่เป็นตัวยกกำลังเนี่ยไอตัวข้างล่างเนี่ย b ตัวเนี้ยเป็นอะไรก็ได้แต่ตัว a ห้ามมีหน่วยหรือมีมิติเด็ดขาดเมื่อไหร่ก็ตามที่คำนวณอะไรออกมาถ้าตัวยกกำลังของเรายังมีหน่วยติดอยู่ให้รู้ไว้เลยว่าเราทำผิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูจากนี้ก็ ชัดเจนนะครับคำตอบก็เป็นอื่นไปไม่ได้ก็คือต้องตอบข้องงงู a เท่ากับ b
A จะเท่ากับ B ได้ก็ต่อเมื่อ A กับ B เป็นปริมาณเดียวกันระวังนิดนึงนะครับ A เท่ากับ B ได้หมายถึง A กับ B เป็นปริมาณชนิดเดียวกันหรือมีมิติเดียวกันแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีหน่วยเดียวกันนะครับเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะ1นิ้วเท่ากับ 2.54 ซมคนละหน่วยแต่เป็นปริมาณชนิดเดียวกันเขียนเท่ากับได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อ1นะครับข้อ2เป็นอีกข้อนึงที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์มิติหรือ dimensional analysis นะครับเราบอกว่าความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมจะมีค่าแปรผันตรงกับผลคูณ v กำลัง n r กำลัง m เมื่อ v และ r คืออัตราเร็วและรัศมีของการเคลื่อนที่ตามลำดับจงคำนวณค่า m และ n นะฮะความหมายของโจทย์ข้อนี้ก็คือถ้ามีวัตถุกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่ไหมแล้วรัศมีของการเคลื่อนที่คือ r แล้วอัตราเร็วของการเคลื่อนที่คือ v เราบอกว่าวัตถุอันนี้เคลื่อนที่โดยมีความเร่งใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องนี้ในรายละเอียดอีกทีนึงแต่เรารู้ว่าเราบอกได้ว่าวัตถุเคลื่อนที่โดยมีความเร่งเพราะอะไรครับเพราะความเร็วมันเปลี่ยนทิศตลอดเวลาความเร็วมันเปลี่ยนทิศตลอดเวลานั่นหมายความว่ามันมีความเร่งอยู่ใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าความเร่งของวัตถุนี้แปรผันตรงกับความเร็วจริงๆคืออัตราเร็วนะครับยกกำลัง n แล้วก็รัศมียกกำลัง m ใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกว่าการวิเคราะห์มิติเนี่ยนะครับสามารถจะบอกได้ว่าคำตอบของเราผิดหรือเปล่าคือถ้าวิเคราะห์มิติออกมาแล้วมิติมันไม่สอดคล้องกันเราบอกได้ทันทีว่าผิดแต่ในบางกรณีการวิเคราะห์มิติยังสามารถระบุไม่ใช่บอกแค่ถูกผิดได้เท่านั้นเนี่ยแต่ยังสามารถระบุได้ด้วยว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในสูตรตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นตัวเลขอะไรอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับเวลาเราพูดบอกว่าความเร่งแปรผันตรงกับ v ยกกำลัง n r ยกกำลัง m เนี่ยความหมายของมันก็คือเราบอกว่าความเร่งเนี่ยนะครับสามารถจะเขียนอยู่ในรูปของค่าคงตัวค่าหนึ่งคูณกับอัตราเร็วยกกำลัง n แล้วก็ระยะรัศมียกกำลัง m ซึ่งถ้าไม่ได้ระบุเป็นอื่นนะครับไม่ได้ระบุอะไรเป็นพิเศษค่า k ตรงนี้มักจะหมายถึงเป็นค่าคงตัวเป็นตัวเลขเฉยๆไม่มีมิติอะไรเป็นค่าคงตัวเฉยๆนะครับซึ่งเรามักจะจัดการให้มันมีค่าเป็น1ไปซะถ้าทำได้นะครับแต่บางครั้งทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือถือว่า k ตรงนี้ไม่มีมิติเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนว่าความเร่งมีมิติมีความเร่งมีค่าเท่ากับค่า k ค่าหนึ่งซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่มีมิติคูณกับ v กำลัง n r กำลัง m นั่นหมายความว่าสมการนี้จะถูกต้องก็ต่อเมื่อมิติของ a จะต้องมีค่าเท่ากับมิติของ v ยกกำลัง n คูณกับมิติของ r ยกกำลัง m ใช่ไหมครับไอ้ค่า k เนี่ยมันไม่มีมิติเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจมันแต่ r กับ v กับ r เนี่ยมีมิติเพราะฉะนั้นมิติของ2ตัวนี้จะต้องเท่ากันนะครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเราพูดไปแล้วในกรณีของหน่วยของแรงใช่ไหมครับเรารู้ว่ามิติของความเร่งเนี่ยคือระยะหารด้วยเวลากำลัง2ทีนี้มิติของความเร็วคืออะไรความเร็วคือระยะทางหารด้วยเวลาใช่ไหมครับทั้งหมดยกกำลัง n r คือรัศมีรัศมีก็คือระยะทางใช่ไหมก็คือ l ยกกำลัง m นั่นหมายความว่าสองข้างนี้จะต้องเท่ากันซึ่งหมายความว่าเราจะต้องได้ว่า l กำลัง2 l ส่วน t กำลัง2จะต้องมีค่าเท่ากับ l กำลัง n บวก m ส่วน t กำลัง nใช่ไหมครับทีนี้สมการนี้มันจะเท่ากันได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวยกกำลังมันต้องเท่ากันถูกไหมครับมันต้องแยกกันแยกเท่ากันด้วยก็คือไอ้ตัว L กับตัว L ตัวนี้กำลังต้องเท่ากัน T กับตัว T ตัวนี้กำลังต้องเท่ากันมันจะมาผสมกันไม่ได้เพราะมันเป็นปริมาณต่างชนิดกันถูกไหมครับเพราะนั้น L ตรงนี้กับไอ้ L กำลัง1กับ L กำลัง N บวก M ตรงนี้ต้องเท่ากันt กำลัง2กับ t กำลัง n ตรงนี้ต้องเท่ากันจากตรงนี้
เราก็จะได้คำตอบแล้วก็คือเราจะต้องได้ว่า n จะต้องเท่ากับ2แล้วก็ n บวก m จะต้อง เท่ากับ1ใช่ไหมครับn เท่ากับ2 n บวก n n บวก m เท่ากับ1ถ้าเราแก้สมการออกมาเราก็จะรู้ทันทีว่า m ตัวนี้จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับแทนค่าเข้าไปเราก็จะรู้ทันทีว่า n กับ m ควรจะมีค่าเท่าไหร่นะฮะนี่คือตัวอย่างของการวิเคราะห์มิติสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยความเร่งในกรณีเนี้ยมันเป็นเท่าไหร่แต่เราเชื่อด้วยเหตุผลบางอย่างบอกว่ามันอยู่ในรูปของผลคูณของ v กับ r เราก็สามารถจะทำได้ว่าให้มันยกกำลังอะไรไปสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วก็มาวิเคราะห์มิติตรงนี้ว่ามันควรจะเป็นอะไรซึ่งอันนี้มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับถ้าใครยังจำได้ตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมมาว่าวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัวความเร่งของมันจะมีค่าเท่ากับ v กำลังสองส่วน r ใช่ไหมความเร่งของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมคือ v กำลังสองส่วน r จริงๆถ้าเกิดเราจำสูตรนี้ได้เนี่ยเรามาเทียบตรงนี้เราก็จะตอบได้ทันทีว่า n เท่ากับเท่าไหร่ m เท่ากับเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติเราจำไม่ได้เราก็สามารถจะใช้วิธีวิเคราะห์มิติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันใช่ไหมครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันเพราะนั้นข้อนี้เราก็จะรู้คำตอบทันทีนะครับว่าคำตอบคืออะไรนะอันนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์มิตินะลองพยายามไปดูเวลาเราแก้ปัญหาแก้สมการปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในทางฟิสิกส์เนี่ยนะครับนอกจากจะตรวจสอบตัวเลขแล้วว่าตัวเลขมันน่าจะถูกต้องไหมอีกอันนึงคือตรวจสอบมิติของคำตอบด้วยถ้ามิติของคำตอบมันโอเคแสดงว่ามีโอกาสที่จะถูกผมใช้คำว่ามีโอกาสที่จะถูกนะครับถ้าเกิดมิติมันไม่โอเคมิติมันไม่สอดคล้องกันผิดแน่นอนอันนี้รู้แน่นอนแต่ถ้าเกิดมิติมันสอดคล้องกันเราต้องเช็คตัวเลขต่อแต่ถ้าเกิดมิติมันไม่สอดคล้องกันไม่ต้องเช็คตัวเลขต่อเลยเช็คมิติเสร็จปุ๊บไม่ตรงกันผิดแน่นอนแก้ได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็อีกอันนึงจากนิยามของโมเมนตัม p เท่ากับ mv ก็ได้คือหน่วยของโมเมนตัมนะเดี๋ยวเราก็จะเรียนเรื่องโมเมนตัมตอนบทท้ายๆของครึ่งแรกนะครับก็คือเรื่องของหลักเรื่องของกฎอนุรักษ์โมเมนตัมแต่ว่าเราก็เรียนมาบ้างแล้วนะฮะตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วว่าโมเมนตัมเนี่ยก็คือโดยนิยามก็คือเอามวลคูณกับความเร็วโมเมนตัมมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าปริมาณการเคลื่อนที่นะครับปริมาณการเคลื่อนที่เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะได้เรียนตอนพูดถึงกฎข้อที่2ของนิวตันว่ามันหมายความว่าอะไรนะแต่ในที่นี้เราบอกว่าโมเมนตัมมีค่าเท่ากับ mv ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหามิติของโมเมนตัมมันก็คือมิติของมวลคูณกับมิติของความเร็วใช่ไหมครับหรืออยู่ในรูปของมวลคูณกับระยะทางหารด้วยเวลาถ้าจะเขียนอยู่ในรูปของหน่วยมันก็จะอยู่ในรูปของถ้าเป็นหน่วย SI นะครับก็คือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีใช่ไหมกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีอันนี้คือหน่วยของโมเมนตัมแต่ถ้าพูดถึงในรูปของมิติก็คือมวลคูณกับระยะทางหารด้วยเวลาแต่ในตัวเลือกไม่มีคำตอบนี้เลยใช่ไหมในตัวเลือกไม่มีคำตอบนี้เลยมีอยู่ในรูปของนิวตันทุกอันเลยอยู่ในรูปของนิวตันก็คือในรูปของหน่วยของแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปนี้นะครับเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปนี้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนหน่วยให้อยู่ในรูปของนิวตันใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าหน่วยของแรงนิวตันเนี่ยเขียนอยู่ในรูปของกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองใช่ไหมกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูตัวนี้เราก็จะเห็นว่ามันคือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีถ้าเอาวินาทีคูณไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนิวตันทันทีถูกไหม
พราะฉะนั้นผมอาจจะเขียนตัวนี้อยู่ในรูปของกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองแล้วก็คูณกับวินาทีใช่ไหมครับกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองแล้วก็คูณกับวินาทีอีกทีหนึ่งก็คือวินาทีตัวนี้ตัดกันหรือเราก็จะได้คำตอบออกมาแบบนี้ใช่ไหมการเปลี่ยนหน่วยในลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นประจำนะครับในการเวลาเราพูดถึงปัญหาทางฟิสิกส์เนี่ยจะมีหน่วยที่เปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เกิดขึ้นตลอดเวลานะส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำให้การเขียนหน่วยนั้นกระชับนะถ้าเราเขียนตัวนี้กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมันเขียนมีทั้งคูณทั้งหารมีทั้ง3ตัวรู้สึกว่ามันจะลุงลังทำยังไงที่จะลดรูปให้มันกระชับเราก็บอกว่าเราสามารถจะลดรูปได้โดยเขียนให้อยู่ในรูปของนิวตันมันก็เหลือแค่2ตัวแล้วอยู่ในรูปของผลคูณง่ายๆแบบนี้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะได้พบว่าการเขียนหน่วยเพื่อปรับให้อยู่ในรูปสั้นๆแบบนี้จะปรากฏอยู่เรื่อยๆแล้วเรามักจะพบว่าหน่วยพวกนั้นเนี่ยเป็นหน่วยที่มาจากชื่อคนนะครับอย่างนิวตันเนี่ยก็มาจากชื่อคนไอแซคนิวตันนะครับมีข้อให้สังเกตนิดนึงนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามชื่อหน่วยมาจากชื่อคนเนี่ยเราจะใช้ตัวอักษรตัวใหญ่เราจะใช้ตัวอักษรตัวใหญ่นะครับจะเห็นว่ากิโลกรัมเมตรวินาทีพวกนี้เราใช้ตัวอักษรตัวเล็กหมดแต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็นนิวตันเราใช้ตัวอักษรตัวใหญ่เพราะมันมาจากชื่อคนนะแต่ถ้าเขียนหน่วยชื่อเต็มอย่างเช่นหน่วยนิวตันเนี่ยนะครับเราจะเขียนตัวอักษรตัวเล็กหมดนะครับเราจะเขียนเป็นตัวอักษรตัวเล็กหมดบางครั้งเขียนหน่วยต้องการจะเน้นหน่วยนะครับว่าชื่อเป็นหน่วยนิวตันเราจะเขียนเป็นตัวอักษรตัวเล็กหมดถึงแม้จะมาจากชื่อคนก็ตามปกติในภาษาอังกฤษชื่อคนตัวอักษรตัวแรกจะเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชื่อหน่วยเราใช้เป็นตัวอักษรตัวเล็กด้วยเหตุผลนี้นะครับในทางฟิสิกส์มันมีคำพูดเล่นกันอยู่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราสามารถจะเขียนชื่อเราในภาษาอังกฤษเป็นตัวอักษรตัวเล็กได้ทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าเราดังแล้วเพราะอะไรเพราะนั่นหมายความว่ามีคนเอาชื่อของเราไปเป็นหน่วยในทางฟิสิกส์ใช่ไหมครับแล้วเขาคงไม่เอาไก่กาที่ไหนมาเป็นชื่อหน่วยใช่ไหมต้องเป็นคนที่มีความสำคัญจริงๆนะเพราะนั้นได้เมื่อไหร่ก็ตามเราเขียนชื่อของเราเป็นตัวเล็กทั้งหมดได้แสดงว่าเรามีชื่อเสียงแหละนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อ3นะครับทีนี้อีก2ข้อที่เหลือเป็นเรื่องที่เราจะเจออยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้ลองทำดูคือเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยคือเมื่อกี้เป็นกรณีที่เรายุบหน่วยจากที่เขียนยาวๆยุบให้เหลือหน่วยสั้นๆใช่ไหมครับแต่ในอีกมุมนึงคือบางครั้งการเขียนหน่วยที่เหมาะสมเนี่ยมันทำให้ตัวเลขที่เราใช้เนี่ยมันไม่ลุงลังเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะเขียนระยะทางจากมหาวิทยาลัยไปถึงบ้านคุณเนี่ยในหน่วยมิลลิเมตรลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณจะเขียนระยะทางจากมหาวิทยาลัยไปถึงบ้านคุณในหน่วยมิลลิเมตรมันจะเหมาะสมไหมใช่ไหมสมมติใครบ้านอยู่เอาแค่ใกล้ๆเนี่ยนะครับบ้านอยู่แถวตลาดอมรพันธ์เนี่ยอยู่ห่างจากตรงนี้ไปสัก2กิโลถ้าเขียนในหน่วยมิลลิเมตรคืออะไรครับ200000มิลลิเมตร2ล้านมิลลิเมตรบอกระยะทางจากมหาวิทยาลัยไปถึงบ้านผมเป็นระยะทาง2ล้านมิลลิเมตรฟังดูเยอะนะ2ล้านมิลลิเมตรจริงแค่2กิโลเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วใช่ไหมเพราะนั้นในหลายๆครั้งเนี่ยการใช้หน่วยที่เหมาะสมมันจะทำให้การเขียนตัวเลขเนี่ยกระชับและมีความหมายที่ถูกต้องอย่างที่บอกนะครับไปบอกว่า2ล้านมิลลิเมตรถ้าไม่ได้คนไม่ได้เอกใจถึงหน่วยจะบอกโอ้โหค่าจะไกลมากทั้งจริงไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยเป็นกิจกรรมอันนึงที่เราจะเจอบ่อยมากในปัญหาทางฟิสิกส์แล้วก็ให้ระวังเรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะครับเวลาคำนวณอะไรก็ตามเนี่ยเราเพื่อความปลอดภัยเนี่ยขอให้แปลงหน่วยมาอยู่ในหน่วยเดียวกันทั้งหมดซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดคือแปลงหน่วยให้อยู่ในหน่วย SI มวลใช้มวลเป็นกิโลกรัมระยะทางเป็นเมตร
เวลาเป็นวินาทีแต่ว่าส่วนใหญ่หลายๆครั้งเนี่ยตัวเลขที่ระบุมามักจะไม่ได้เขียนอยู่ในหน่วย SI โดยตรงแต่เขียนในหน่วยอื่นยกตัวอย่างในกรณีข้อ4นี้บอกว่าจงคำนวณระยะทาง1ปีแสงในหน่วยกิโลเมตรคำว่าปีแสงเนี่ยนะครับมาจากคำว่าคำภาษาอังกฤษว่า light year เนี่ยเป็นหน่วยของระยะทางนะครับเราเรียนฟิสิกส์มาแล้วขอให้เข้าใจให้ตรงกันว่ามันเป็นหน่วยของระยะทางบางคนผมเห็นบางคนเอาไปแต่งเป็นเพลงหรือเป็นกลอนอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็ใช้คำว่าปีแสงในความหมายของเวลาซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่โอเคมันอาจจะคล้องจองหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าความหมายทางฟิสิกส์มันไม่ใช่คำว่าปีแสงหรือไลท์เยียร์เนี่ยนะครับความหมายของมันคือระยะทางที่แสงเดินทางได้ใน1ปีนะครับระยะทางที่แสงเดินทางได้ใน1ปีทีนี้เราอยากจะรู้ว่าระยะทางที่แสงเดินทางได้ใน1ปีเป็นระยะเท่าไหร่แน่นอนอันที่1เราต้องรู้ว่าความเร็วของแสงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ปัจจุบันนี้นะครับเรานิยามความเร็วของแสงตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนึงก็คือเราใช้คำว่านิยามความเร็วของแสงนะครับทุกวันนี้เราไม่วัดความเร็วของแสงแล้วเรานิยามว่าแสงมีความเร็วเท่าไหร่ถามว่าทำไมเราถึงนิยามความเร็วของแสงเพราะว่าด้วยทฤษฎีอันนึงนะครับซึ่งเจ้าของทฤษฎีนี้ถือว่าเป็นใช้คำว่าอะไรเป็นสัญลักษณ์ของวิชาฟิสิกส์เลยของวิชาฟิสิกส์ยุคใหม่เนี่ยนะครับก็คือไอน์สไตน์เนี่ยเวลาส่วนใหญ่เวลาพูดถึงฟิสิกส์หลายคนก็มักจะนึกถึงภาพของไอน์สไตน์ลอยขึ้นมาไอน์สไตน์เนี่ยเขาเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพแล้วสมมติฐานข้อหนึ่งของทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยก็คือแสงมีความเร็วคงตัวทีนี้เมื่อรู้แล้วว่าแสงมีความเร็วคงตัวเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเราก็อย่าไปวัดความเร็วของมันเลยเพราะเกิดคนหนึ่งวัดก็ได้ค่าหนึ่งอีกคนหนึ่งวัดก็ได้ค่าหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าความเร็วของแสงมันต่างกันแต่มันเกิดจากคนวัดสองคนนั้นไม่รู้ว่าใครคนหนึ่งวัดผิดเราก็เลยบอกว่างั้นเรานิยามเลยว่าแสงมีความเร็วเท่ากับค่าหนึ่งแล้วปริมาณอื่นค่อยว่ากันต่อเรานิยามความเร็วของแสงนะครับว่ามีค่าเท่ากับ 2.98 อะไรสักอย่างผมจำตัวเลขต่อจากนี้ไม่ได้นะเราเปิดดูในอินเทอร์เน็ตได้นะใครอยากรู้เปิดถามโทรศัพท์ฉลาดของพวกคุณถามได้เลยถ้าอยากรู้นะครับความเร็วแสงพิมพ์ก็ไปเลยคำว่าความเร็วแสงหรือไลท์สปีดขึ้นแน่นอน 2.98 อะไรทั้งอย่างแต่ว่าคูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อความสะดวกเรามักจะประมาณค่านี้ว่าเป็น3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีแสดงว่าแสงเคลื่อนที่ได้ระยะทาง300ล้านเมตรในเวลา1วินาทีเราแค่กระพริบตาแสงวิ่งไปแล้ว300ล้านเมตรนะครับทีนี้ถามว่าแล้วระยะทางนี้เป็นกี่กิโลเมตรเพราะนั้นอันนี้คือ1ในการแปลงหน่วยใช่ไหมครับ3คูณ10กำลัง8เมตรมีค่าเป็นกี่กิโลเมตรเรารู้ว่า1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถเขียนได้ว่ามันคือ3คูณ10กำลัง8คูณ10กำลังลบ3กิโลเมตรถูกไหมเพราะเรารู้ว่า 1,000 เมตรก็คือ1กิโลเมตรหรือ1เมตรก็คือ1ใน 1,000 ของกิโลเมตรถูกไหมเพราะนั้นเราเปลี่ยนหน่วยเมตรตรงนี้ให้เป็นกิโลเมตรก็คือ10กำลังลบ3เราก็ได้ตรงนี้ออกมาเป็น3คูณ10กำลัง5กิโลเมตรเพราะฉะนั้นความเร็วของแสงคือ30คูณ10กำลัง5กิโลเมตรต่อวินาทีหรือ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีก็คือเรากระพริบตา1ครั้งแสงวิ่งไปได้ระยะทาง 300,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นในระยะทางใกล้ๆ
ระยะทางใกล้ๆเนี่ยบางครั้งเราจะถือว่าแสงเคลื่อนที่โดยที่แทบจะไม่ได้ใช้เวลาเลยเพราะว่ามันวิ่งด้วยความเร็วสูงมากนะครับทีนี้1วินาทีเคลื่อนที่ได้300,000กิโลเมตรแล้วถ้า1ปีจะเคลื่อนที่ได้ระยะเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราต้องหาระยะต้องหาเวลาว่า1ปีมีกี่วินาทีถูกไหมครับใช่ไหม1ปีมีกี่วินาทีก็ไม่ยากเราก็คูณไปนะครับ1ปีเท่ากับ365วันคูณ24ชั่วโมงคูณ60นาทีคูณ60วินาทีถูกไหมอันนี้คือเวลาเป็นวินาทีใน1ปีเท่าไหร่ก็คูณออกมาดูใช่ไหมครับถ้าเราได้ระยะเวลาเป็นวินาทีใน1ปีแล้วเอามาคูณกับตัวเลข300,000หรือ3คูณ10กำลัง5นั่นคือระยะทางที่แสงเดินทางได้ในเวลา1ปีนะนั่นคือระยะทางที่แสงเดินทางได้ในเวลา1ปีนะครับอ่ะที่เหลือก็เป็นเรื่องของรายละเอียดในการคำนวณแล้วคุณก็เอาตัวเลขตัวนี้มาคำนวณแล้วดูซิว่าคำตอบคืออะไรก็คือตัวนั้นแหละซึ่งเราก็คงตอบมาแล้วลองเช็คดูซิว่าตรงกับที่เราตอบไหมนะครับโอเคสุดท้ายตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าอลูมิเนียมและเหล็กมีความหนาแน่น 2.7 คูณ10กำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ 7.86 คูณ10กำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามลำดับนะครับนำลูกเหล็กและอลูมิเนียมทรงกลมมาวางบนจานเอ้าพิมพ์ผิดนะครับบนจานของตาช่างสมดุลเราพบว่าตาช่างอยู่ในสมดุลพอดีความหมายก็คือตาช่างสมดุลก็คือตาช่าง2แกนนะตาช่าง2แขนมีจานอยู่2ข้างเอาลูกเหล็กวางที่2ข้างของจานแล้วมันอยู่ในสมดุลก็คือวางตัวอยู่ในแนวระดับพอดีนะครับซึ่งก็หมายความว่ามวลมันเท่ากันใช่ไหมครับถ้าลูกเหล็กมีรัศมี2เซนติเมตรจงคำนวณระยะรัศมีของทรงกลมอลูมิเนียมนะของทรงกลมอลูมิเนียมว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ประเด็นที่สำคัญคือเขาบอกว่าเอาไอ้ทรงลูกกลม2อันนี้มาวางบนตาช่าง สมดุลแล้วพบว่าตาช่างอยู่ในสมดุลพอดีถ้าตาช่างอยู่ในสมดุลพอดีแสดงว่ามวลของลูกเหล็กจะต้องเท่ากับมวลของอลูมิเนียมถูกไหมครับมวลของ2อันนี้ต้องเท่ากันเพราะว่าวางบนตาช่างเท่ากันพอดีทีนี้มวลของลูกเหล็กสามารถเขียนอยู่ในรูปของความหนาแน่นและปริมาตรได้ถูกไหมครับก็คือความหนาแน่นของเหล็กคูณกับปริมาตรของลูกเหล็กใช่ไหมอลูมิเนียมก็เหมือนกันสามารถเขียนอยู่ในรูปของความหนาแน่นของอลูมิเนียมคูณกับปริมาตรของอลูมิเนียมถูกไหมครับทีนี้ในที่นี้เขาบอกว่าวัตถุ2ก้อนนี้อยู่ในรูปทรงกลมเพราะฉะนั้นปริมาตรก็สามารถจะเขียนอยู่ในรูปของเขียนอยู่ในรูปของระยะรัศมีได้ใช่ไหมก็คือ4ส่วน3พาย r ของเหล็กยกกำลัง3ใช่ไหมครับจะต้องมีค่าเท่ากับความหนาแน่นของอลูมิเนียมคูณกับปริมาตร4ส่วน3พาย r ของอลูมิเนียมยกกำลัง3ใช่ไหมครับโอเคจะเห็นว่าตัวนี้ตัดกันแม้2ข้างสมการตัดกันไปเรียบร้อยเราจะได้ว่าคำถามเขาถามระยะรัศมีของลูกทรงกลมอลูมิเนียมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ารัศมีของลูกทรงกลมอลูมิเนียมจะมีค่าเท่ากับความหนาแน่นของลูกเหล็กหารด้วยความหนาแน่นของทรงกลมอลูมิเนียมทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน3คูณกับรัศมีของลูกเหล็กถูกไหมครับก็คือเอาความหนาแน่นอลูมิเนียมมาหารอีกฝั่งนึงแล้วก็ถอดรากที่3ใช่ไหมถอดรากที่3ก็คือยกกำลังเศษ1ส่วน3
เราก็จะได้ค่าออกมาเป็นแบบนี้นะครับให้สังเกตนะผลสืบเนื่องเมื่อกี้ที่เราพูดถึงการวิเคราะห์มิติตัวนี้คือความหนาแน่นของเหล็กตัวนี้คือความหนาแน่นของอลูมิเนียมแต่มันเป็นปริมาณชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นเอา2ตัวนี้มาหารกันมิติของตัวที่อยู่ในวงเล็บนี้เป็นอะไรครับเป็น1ถูกไหมมันคืออัตราส่วนของปริมาณชนิดเดียวกันนั่นหมายความว่าฝั่งนี้คือมิติของความยาวฝั่งนี้ก็คือมิติของความยาวแสดงว่าสมการนี้มีโอกาสถูกต้องใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราคำนวณอะไรมาสักอย่างนะครับแล้วพบเราได้สมการลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วมิติของสองข้างนี้มันเท่ากันแสดงว่ามีโอกาสถูกต้องแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันดันมีมิติอะไรโผล่ขึ้นมาตรงนี้คือความยาวตรงนี้คือความยาวอย่างนี้ไม่ใช่ละผิดแน่ๆใช่ไหมครับอันนี้คือวิธีการหนึ่งที่เราสามารถจะใช้เช็คได้เพราะนั้นที่เหลือเราก็แทนค่าตัวเลขถูกไหมครับเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้คือความหนาแน่นของอลูมิเนียมตัวนี้คือความหนาแน่นของเหล็กตัวนี้คือรัศมีของเหล็กใช่ไหมครับแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้คำตอบออกมาทันทีว่ารัศมีของทรงกลมอลูมิเนียมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้อีกอันนึงที่เป็นข้อแนะนำนะครับเวลาเราคำนวณอะไรก็ตามเนี่ยพยายามคำนวณโดยที่เขียนอยู่ในรูปสัญลักษณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนกว่าเราจะต้องการคำตอบที่เป็นตัวเลขจริงๆอย่ารีบแทนค่าหลายคนเนี่ยพอตั้งสมการเริ่มต้นมาปั๊บแทนค่าเลยอย่างเช่นอย่างเงี้ยบอกว่าอันนี้คือมวลใช่ไหมครับมวลเรายังไม่รู้พอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บใส่ในรูปของความหนาแน่นแต่ปริมาตรยังไม่รู้พอแทนค่าความหนาแน่นแทนค่าปริมาตรมาปั๊บอยู่ในตรงนี้ตัวแปรพวกนี้รู้หมดแล้วหลายคนก็พยายามแทนค่า4ส่วน3พายค่าโลค่า A เข้าไปในนี้ทันทีนะครับแต่ในการคำนวณจริงๆพยายามอย่าเพิ่งแทนค่าจนกว่าจะถึงขั้นตอนสุดท้ายของการคำนวณเหตุผลเพราะว่าถ้าเราสังเกตสมการดีๆเนี่ยหลายๆครั้งเราจะพบว่าตัวค่าบางค่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เลยอย่างเช่นในกรณีเนี้ย4ส่วน3พายเนี่ยมันตัดกันเองใช่ไหมครับตัดกันหมดไปเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นต้องใช้เราก็ไม่ต้องไปคำนวณมันให้เสียเวลาตอนสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราต้องการต้องคำนวณคืออัตราส่วนของโล R หารด้วยโล A แล้วก็มาคูณกับถอดรากที่3แล้วก็มาคูณกับรัศมีของลูกเหล็กแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไปใส่ค่าตั้งแต่ตอนต้นนะครับมันก็จะรวมอยู่ในค่าทั้งหมดเราก็จะไม่รู้แล้วว่าค่าไหนกับค่าไหนที่มันตัดกันได้สุดท้ายก็ต้องคำนวณหมดเลยซึ่งไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณพยายามเขียนอยู่ในรูปสัญลักษณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเขียนในรูปของสัญลักษณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่จะแทนค่าเพื่อหาคำตอบสุดท้ายนะอีกอย่างนึงขอเน้นเลยนะครับมาเรียนในคอร์สนี้ในห้องนี้นะครับห้ามใช้เด็ดขาดนะครับห้ามใช้ค่าพายเท่ากับ22ส่วน7เด็ดขาดเราอาจจะเคยเรียนมาตอนมัธยมหรือยังไงก็แล้วแต่ผมเจออยู่เรื่อยๆว่าเวลามีใครคำนวณแล้วก็ใช้พายเท่ากับ22ส่วน7ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามใช้พายเท่ากับ22ส่วน7เด็ดขาดเราให้ใช้เครื่องคิดเลขเพราะฉะนั้นค่าพายมันอยู่ในเครื่องคิดเลขอยู่แล้วหรือถ้าจำที่ไม่ใช้เครื่องคิดเลขก็ใช้ไปเลยว่าเป็น 3.14 ประมาณคือโอเค 22.7 มันอาจจะประมาณใกล้เคียงกับ 3.14 แต่เหตุที่ห้ามใช้พายเท่ากับ 22.7 เพราะมันผิดความหมายเราจำได้ไหมครับว่าพายเป็นตัวเลขที่มีสมบัติทางคณิตศาสตร์อันนึงเราเรียกมันว่าเลขอัตตกยะจำได้ไหมเลขอัตตกยะคือตัวเลขที่ไม่สามารถจะเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้ถ้าเราไปเขียนพายได้ 22.7 มันผิดความหมายตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเราเขียนพายแล้วกับ 3.14 โอเคเรากำลังพูดถึงค่าประมาณของมันอาจจะบางคนอาจจะบอกเอ้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะมันแค่ตัวเลขแต่ว่ามันผิดความหมายคือของพวกนี้เราควรจะพยายามฝึกเอาไว้นะครับว่าอะไรที่ผิดความหมายอย่าใช้เพราะไม่งั้นเราใช้ไปจนติดสักพักนึงเราอาจจะไปพบว่าเฮ้ยมันมีปัญหาบางอย่างที่ถ้าใช้ค่าพายเป็นอัตราส่วนแล้วเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดร้ายแรงมีนะครับใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้น
ผิดความหมายตรงนี้ห้ามใช้เด็ดขาดเราจะเคยใช้มาก่อนหน้านี้ยังไงต่อจากนี้ให้จำไว้เลยนะครับว่าห้ามใช้พายเท่ากับ 22.7 เด็ดขาดนะครับอ่ะโอเคก็จบ5ข้อนะมีใครมีคำถามอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาเทสครั้งต่อไปขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็ทำส่งมาตามเดิมตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้นะคราวต่อไปผมอาจจะเลือกเฉลยแค่บางข้อเดี๋ยวดูก่อนนะข้อไหนที่มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็ให้ไปดูของเก่าเอานะโอเคถ้าไม่มีอะไรอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่ไอ้วันอาทิตย์หน้าวันจันทร์หยุดนี่ใช่ไหมวันนั้นก็เจออีกทีวันพุธนะครับวันจันทร์เป็นวันหยุดพอดีก็เจอกันอีกทีวันพุธแต่วันหยุดเทสไม่หยุดนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้เป็นระยะนะโอเคครับเจอกันอีกทีวันพุธครับ